รรมชาติและสังเคราะห์งอวัสดุสังเคราะห์พิเศษข้อไหนถูกข้อไหนถูกคะข้อกอไก่ถูกต้องค่ะตรวจให้เพื่อนถูกๆนะข้อที่10ข้อใดเป็นลักษณะของรูปปั้นลอยตัวข้อกอข้อขอข้อคอข้องอข้อข้อกอไก่ถูกต้องแล้วนักเรียนยังจำได้ไหมรูปปั้นลอยตัวมีลักษณะเป็นอย่างไรฮะพูดใจใหม่รูปปั้นลอยตัวมีอะไรอีกไหมเรามองเห็นฮะได้รอบด้านส่วนอันนี้มองเห็นได้ส่วนอันนี้ด้านเดียวด้านเดียวส่วนนี้เป็นรูปปั้นนูนอันนี้เต่าเต่าเป็นรูปปั้นนูนนูนต่ำส่วนองุ่นนี่นูนต่ำเหมือนกันแสดงว่ารูปปั้นลอยตัวคือข้อกอไก่นะมาดูข้อที่11รูปอะไรคะเนี่ยรูปอะไรเหรียญเหรียญสตางค์จากภาพข้อใดถูกต้องก็รูปลอยตัวขอรูปนูนต่ำขอรูปนูนสูงงอถูกทุกข้อข้ออะไรข้ออะไรคะตอบผู้ชายข้ององูข้อผู้หญิงตอบข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ภาพจานูนสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยนิดลองจับดูเหรียญสตางค์ในกระเป๋าตัวเองนูนสูงขึ้นมาเล็กน้อยงั้นเป็นรูปเหรียญสตางค์เป็นรูปนูนต่ำข้อ12จากภาพใช้แม่พิมพ์ข้อใดก็ฟองน้ำขอก้านกล้วยคอนิ้วมืองอใบไม้ข้อคอควายนิ้วมือถูกต้องข้อ43ข้อใดเป็นแม่พิมพ์จากวัสดุสังเคราะห์ก็ฟองน้ำขอใบไม้ขอมะเฟืองงออ่ะดอกบัวกอไก่เป็นวัสดุสังเคราะห์ฟองน้ำข้อที่14จากภาพใช้วัสดุใดเป็นแม่พิมพ์คำตอบคือข้ออะไรเอ่ยฮะกล้าๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เก้าอี้โต๊ะเรียนใช่ไหมไม้บรรทัดสมุดยางลบเหรียญสตางค์ซีดีนะมีรูปร่างแต่ละอย่างมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปใช่ไหมในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเหมือนกันตอนนี้มาดูรูปร่างรูปร่างสามเหลี่ยมมีอะไรรอบที่อยู่รอบตัวเรา
มีอะไรเป็นที่เป็นสามเหลี่ยมบ้างเช่นยกตัวอย่างกล่องใส่ของอันนี้เป็นรูปรูปอันนี้คือรูปทรงอันนี้คือรูปร่างเนี่ยแต่ถ้ารูปร่างสี่เหลี่ยมนะมีอะไรอีกมีกล่องมีอะไรได้อีกหนังสือก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะรูปวงกลมรูปอะไรเนี่ยคะแผ่นซีดีลูกบอลฮะอะไรอีกมาดูอันนี้รูปในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเนี่ยกับแฟนได้กินส้มเป็นรูปทรงส้มเป็นรูปทรงหนังสือรูปทรงส่วนอันนี้ล่ะรูปทรงหรือรูปร่างถ้ากูชี้นายบอกนะอันนี้คือรูปร่างอะไรล่ะอันนี้มันพวกสิ่งของที่ครูยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้จะนักเรียนจะเจอในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเหมือนโต๊ะครูเหมือนโต๊ะนักเรียนเก้าอี้เรียนนะก็มีรูปร่างรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะคราวหน้าเจอการไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมศุกร์ที่27เหรอใช่ไหมแม่รู้วันศุกร์หน้ารูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมกระดาษวาดเขียนเป็นกระดาษ100ปอนด์ก็ได้นะ1คนละ1แผ่นพร้อมด้วยสีไม้หรือดินสอสีแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ